Audio Jungle. ก็จริงๆเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนนั่นแหละครับสมัยเรียนแล้วก็อยู่ในกวนๆกันก็ผมก็ไปทำงานจบมาต่างคนก็ต่างไปแล้วจะหาประสบการณ์กันนะครับก็ผมก็ไปทำอย่างนึงบางก็ไปทำจนเราเป็นฟรีแลนซ์จนถึงระดับนึงครับไปเปิดออฟฟิศแล้วก็เจอปัญหาเดียวกันคือเราก็บริหารไม่เก่งด้วยแล้วก็ไม่รู้ขั้นตอนจริงๆที่ลึกๆแล้วมันทำยังไงก็เลยชวนแกมาคุยว่าถ้าเราเปิดดิเราน่าจะไปได้นะเมื่อก่อนผมทำงานเป็นฟรีแลนซ์ก็ทำงานคนเดียวมันจะอยู่กับตัวคนเดียวอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องคุยกับคนอื่นแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนนะฮะเราก็นานๆทีไปเจอเพื่อนแต่ทีนี้เราก็มาคุยกับคุณเติ้ลว่าเนี่ยถ้าเรามาทำงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันหรือมาทำงานด้วยกันตั้งออฟฟิศเล็กๆอะไรเงี้ยกันไหมอะไรเงี้ยครับก็เห็นตรงกันว่าจะมาตั้งออฟฟิศกันก็เริ่มจากสองคนกันเรามองว่าถ้าไอ้ส่วนผสมต่างมันน่าจะทดแทนสิ่งที่เราขาดและสิ่งที่เรามีกันได้อะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันเผื่อมันรอดตอนนั้นก็คิดเหมือนถ้าเป็นตอนนั้นมันก็วัยรุ่นหน่อยเนาะมันก็เดี๋ยวก็บอกเราก็หลังกระแทกฝาแล้วล่ะก็ต้องทำให้มันรอดคิดกันแค่นั้นคิดสั้นๆแค่นั้นเองก็เริ่มรับงานเล็กน้อยนะครับเป็นบ้านพักอาศัยเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วต่อมาก็เริ่มรับน้องๆเข้ามาทีละคน2คนแล้วก็เมื่อก่อนทำงานที่บ้านผมทีก็เลยคิดว่าเราทำงานที่บ้านมันก็อาจจะแบบมันดูเป็นไอ้นี่ไปส่วนตัวไปออฟฟิศเราจริงๆมันต้องพับลิกขึ้นมานะเราก็เลยไปเช่าใต้ตึกเล็กๆอันหนึ่งขึ้นมานะครับคือตอนแรกเราเปิดออฟฟิศครับตอนที่เริ่มย้ายจากบ้านของบัมไปที่เริ่มไปเช่าใต้ถุนตึกแล้วเราก็มองว่าเราต้องหาคนมาช่วยเราละรีคูทตอนนั้นเปิด2ตำแหน่งแล้วก็ชวนน้องมาช่วยทำอีก1ตำแหน่งเป็น5คนครับก็5 6คนใช่แล้วก็รีคูทได้2ตำแหน่งก็คือน้องที่อยู่กับเราถึงจนวันนี้ก็พัฒนากันตั้งแต่วันนั้นนะครับพวกผมมันไม่ชอบทำตัวเหมือนบอสคือเราไม่ใช่บอสเรารู้สึกว่าเราเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เราอยากให้ภาพของการทำงานเป็นสตูดิโอครับทุกคนสามารถเดินไปดูงานของการและกันได้เราพยายามทำให้ eye contact มันเกิดขึ้นทั้งออฟฟิศเรามองไปเนี่ยเราเห็นน้องมันเห็นหมดแล้วน้องก็เห็นเราไม่รู้กลัวหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าสุดท้ายอ่ะมันเกิดการเรียนรู้จริงๆเวลาน้องเดินมาหาเราก็จะผ่านงานคนนั้นคนนี้เขาก็จะได้เห็นละอะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่ค่อนข้างมีงานเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับใช่แล้วก็ทำให้สนใจอยากจะฝึกมาที่นี่ค่อนข้างได้ทำงานหลากหลายครับก็ทำพรีเซนต์ทำแปลนแล้วก็อันนี้เป็นงานล่าสุดนี้ก็ทำเป็นรายการประกอบแบบครับตอนนี้กำลังดับแปลนค่ะเป็นงานใหม่ที่ทำกับพี่จ๋าที่พี่จ๋าไปดูไซส์มาค่ะเป็นเบื้องต้นก่อนจะได้รู้พื้นที่ว่าต้องทำส่วนไหนบ้างเลยค่ะคือพี่เขาจะเป็นสถาปนิกใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นอินทีเรียแล้วเวลาไปประชุมค่ะก็จะไปประชุมด้วยกันเวลาออกแบบแล้วก็จะคุยกันก็เหมือนแบบว่าพี่เขาอ่ะก็จะดูช่วยในการดูมูดด้วยค่ะว่าเนี่ยบ้านของเขาภายนอกเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบเราก็ช่วยเติมเต็มในเรื่องของอินทีเรียเวลาทำงานเนี่ยเราจะไปประชุมด้วยกันคือทีมก็จะมีประกอบไปด้วยเอสแล้วก็อาร์คิเทคที่ช่วยกันเนี่ยก็ไปประชุมด้วยกันเสร็จปุ๊บก็มาก็รีวิวซักถามกันไม่ได้เป็นทางการอะไรเงี้ยครับแต่ก็รับรู้กันว่าคนไหนทำอะไรถึงไหนอะไรเงี้ยครับก็จะมีธุรการตัวการผมก็ไม่จริงๆไม่อยากเรียกเขาว่าธุรการเพราะว่าเขาทำงานมากกว่านั้นเรียกเขาว่าคิวเลเตอร์ซีเรียลดีกว่าคอยรับงานใหม่ด้วยสมมติว่ามีคนสนใจโทรมาเขาจะต้องเป็นคนสกรีนก่อนที่งานจะเข้ามาแล้วเขาก็จะแจ้งเราอ้าว
พี่โทรกลับด้วยนะอะไรเงี้ยคนนี้รายละเอียดคร่าวๆอย่างงี้ๆเราก็โทรเข้าไปคุยผมว่าการทำ CEO ออกแบบนะครับเน้นว่าเป็นออกแบบเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีหลักๆคือผมว่าเขาต้องมีความมั่นคงทางจิตใจอะมีจิตใจที่หนักแน่นเพียงพอเพราะว่าโอกาสที่กว่าจะฝ่าฟันมันในแต่ละสเตจอะครับผมคือว่าแต่ละสเตจมันก็ไม่ได้ง่ายมันผ่านตั้งแต่สเตจของตัวเองสเตจของการทำงานเป็นทีมทุกอย่างแล้วก็อีกหลายๆเรื่องจะตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่ควรจะอยู่ในตัวเขาเลยนะก็คือเขาต้องอดทนนะครับ